เอยจะพาไปซดน้ำร้อนๆกับสุกี้โบราณเขาบอกว่าน้ำจิ้มสูตรเด็ดที่สำคัญสุกี้ที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นจะแตกต่างจากตรงไหนนั้นไปดูพร้อมกันเลยค่ะพาคุณผู้ชมไปที่ร้านสุกี้คลองรังนะคะตั้งอยู่ริมถนนสาย304เส้น8ริ้วไปกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะก็เป็นร้านขายอาหารตามสั่งต้นตำรับยาวนานมากว่า30ปีที่ลูกค้าเนี่ยแวะเวียนกันมาอุดหนุนแน่นร้านกันทุกวันโดยเฉพาะเมนูซิกเนเจอร์ของเขาค่ะสุกี้น้ำและสุกี้แห้งค่ะมีให้เลือกเลยว่าจะเป็นหมูหมักกุ้งหรือหมึกครับใครมาก็ต้องสั่งไปทานนะคะเพราะว่าติดใจในน้ำจิ้มดูกุ้งตัวโตๆนะฮะนี่แล้วคือน้ำจิ้มของเขาเป็นน้ำจิ้มสุกี้เต้าหู้ยี้สูตรโบราณเต้าหู้ยี้นี่หาทานยากนะครับแล้วทำสดใหม่ทุกวันรับประกันความอร่อยเลยเจ้าของร้านก็คือแม่อ้อยผ่องศรีบอกว่าได้สูตรสุกี้มาจากครูพักลักจำนี่แหละหลังจากไปทานสุกี้ที่ร้านนึงแล้วก็ติดใจในรสชาติค่ะก็เลยลองเอามาทำเองซึ่งสุกี้ที่นี่จะแตกต่างจากร้านอื่นนะตรงที่ใช้ไข่ดาวแทนไข่สดปกติเขาก็จะใส่ตอกไข่สดลงไปตอนผัดตอนทำเนาะพี่แบงค์เขาบอกว่าแม่อ้อยเล่าว่าเมื่อก่อนก็ใส่ไข่ไก่สดนี่แหละแต่พอลูกค้าเข้าร้านเยอะทำไม่ทันเลยทอดไข่ดาวทอดไข่ร้อยเลยทอดรอไว้เลยค่ะปรากฏว่าด้านถูกปากลูกค้าค่ะสุกี้ไข่ดาวแต่ละวันเนี่ยเฉพาะแค่สุกี้น้ำนะขายไม่ต่ำกว่าวันละ150ชามเลยนะคะและที่เด็ดไปกว่านั้นคือสูตรน้ำจิ้มเต้าหู้ยี้ที่เขาบอกว่าเป็นสูตรโบราณค่ะหาทานที่ไหนไม่ได้ก็มีส่วนผสมนะทั้งพริกงาถั่วน้ำส้มน้ำกระเทียมดองน้ำตาลคือผสมด้วยสัดส่วนที่ลงตัวแล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสน้ำปลาแล้วก็สารกันบูดใดๆทั้งสิ้นเขามีขายแยกนะแบบนี้ขวดละ60ขวดละครึ่งลิตร500 ml เนาะก็ถือว่าคุ้มนะโอ้ส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าก็จะแน่นร้านในช่วงพักกลางวันนี่แหละ11โมงเช้าถึงบ่ายโมงในวันธรรมดาเพราะว่าร้านเนี่ยอยู่ใกล้กับนิคมนอกจากนี้ก็ยังมีเมนูอื่นๆให้สั่งด้วยไม่ว่าจะเป็นกระเพราผัดพริกแกงราดหน้าข้าวผัดข้าวคุกกะปิราคาเริ่มต้นแค่ 35-50 บาทเท่านั้นใครสนใจอยากลองไปพิสูจน์สุกี้สูตรเด็ดนะคะไปเลยค่ะที่ร้านสุกี้คลองรังริมถนนสาย308เส้น8ริ้วไปกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเปิด 7:30 ถึง 16:00 นหรือว่าโทรสอบถามได้ที่0861448886ค่ะต้องอร่อยจริงฮะ เพราะว่าน้องลูกปัดเนี่ยไปลุยกองข่าวมาแล้วนะฮะแล้วก็วันนั้นไปกี่ชามเนี่ยทั้งสุกี้น้ำสุกี้แห้งแต่ช้อนน้องปัดเนี่ยยี่ห้ออะไรฮะทำไมคะปักได้แต่กุ้งกับหมึกตลอดเลยเนี่ยไม่โดนอย่างอื่นเลยไม่โดนเลยช้อนก็เป็นแบบนั้นแหละค่ะอย่างนี้เราคงร่วมวงด้วยกันไม่ได้นะฮะเน้นโปรตีนถ้าอยู่แถวนั้นก็ลองไปอุดหนุนกันได้นะครับก็อร่อยนะส่วนน้ำจิ้มก็แยกขายด้วยขวดละ60บาทนี่ชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ